งานเข้า IIEV ใบปอทิติยาเจอชาวเน็ตดราม่าพอร์ตโฟลิโอยื่นมหาวิทยาลัยดังงานเข้า IIEV ใบปอทิติยาเจอชาวเน็ตดราม่าพอร์ตโฟลิโอยื่นมหาวิทยาลัยดังโดนซัดยับจ้างทำพอร์ตทำไม่สวยเป็นดารามีพรีวิเลจงานเข้าจนได้กลายเป็นกระแสดราม่าแบบงงๆโดนชาวเน็ตจวกยับเมื่อสองสาวอนาคตไกลที่เรียกว่าปีนี้ปีทองกำลังเกิดสุดๆอย่าง IIEV ที่เพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ของวงไปและใบปอทิติยาจากภาพยนตร์ดังเธอกับฉันกับฉันโดยเรื่องราวนั้นเกิดจากสองสาวได้มีการโพสต์ผ่าน IG Story เป็นภาพยืนยันสิทธิในการเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังในรอบการยื่นพอร์ตโฟลิโอทำเอาโซเชียลแห่คอมเมนต์สนั่นปังมากแต่ก็มีอีกส่วนออกมาคอมเมนต์อยากเห็นพอร์ตโฟลิโอที่ใช้ยื่นงานนี้ไม่ต้องทวงเพราะสองสาวได้ออกมาแชร์พอร์ตโฟลิโอของตัวเองเพื่อให้เป็นตัวอย่างและแนวทางให้น้องๆที่มีความสนใจใช้เป็นแนวทางภาพประกอบด้านไอออกมาแชร์พอร์ตโฟลิโอผ่าน Facebookน้องอไอกอนนิดเล้าสุบินประเสริฐโดยมีแคปชั่นว่าเปิดพอร์ตโฟลิโออไอเพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆรุ่นต่อไปไว้ศึกษาในการทำพอร์ตนะคะรูปแบบจะมีปกหน้าปกหลังเนื้อหาในพอร์ตจะมี10หน้าน้องเลือกทำแบบหน้าคู่เพื่อความสวยงามและดูเข้าใจง่ายในหน้าคู่นั้นเนื้อหาจะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมีรูปประกอบที่ตรงกับเนื้อหาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ นะคะภาพจาก Facebook น้องไอกอนนิดแล้วสุบินประเสริฐส่วนใบปอทิติยาได้ออกมาแชร์พอร์ตโฟลิโอผ่าน IG Story ของตัวเองโดยแนบลิงก์พร้อมภาพจาก IG Story ใบปอทิติยาหลังจากทั้งคู่ได้เผยแพร่พอร์ตโฟลิโอออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างมากมีทั้งชื่นชมและจวกยับด้านชื่นชมก็ต่างออกมาอวยสาวทั้งสองว่าเก่งมากทั้งที่อายุยังน้อยแต่ประสบการณ์การทำงานเต็มเปี่ยมมากความสามารถทั้งการแสดงทั้งร้องทั้งเต้นทำเอาโดนแซวจบใหม่แต่ประสบการณ์10ปีบางคนบอกส่งพอร์ตโฟลิโอสมัครเป็นอาจารย์หรือเปล่าด้านชาวเน็ตจวกก็ซัดแรงถึงประเด็นการจ้างทำพอร์ตโฟลิโอว่าสามารถจ้างได้หรอมีข้อห้ามหรือไม่อีกส่วนก็ดราม่าความสวยงามของพอร์ตแต่ที่หนักสุดคงจะเป็นดราม่าเรื่องพรีวิเลจดาราเพราะชาวเน็ตถึงกับตั้งคำถามแล้วคนธรรมดาจะสอบติดได้ไงแบบนี้แยกโควต้าการเข้ามหาวิทยาลัยของดารากับคนธรรมดาเลยไหมงานนี้สองสาวก็เลยโดนดราม่าไปแบบงงๆแต่อย่างไรก็คงต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองสาวที่ได้เข้าเรียนคณะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่หวังนะ เปิดแชทไม่มีใครเคยเห็นเบ้นคุยเดือดดิวอริสราต้องเลี้ยงด้วยมือตีนลั่นจะยิงเปิดแชทไม่มีใครเคยเห็นเบ้นคุยเดือดดิวอริสราต้องเลี้ยงด้วยมือตีนลั่นจะยิงเผยคนกลางมาเจรจาดาราสาวเป็นระดับลูกนายพลหลังจากดาราสาวดิวอริสราออกมาเปิดใจครั้งแรกเคยโดนเบ้นเดมอนอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงทั้งใช้มาม่าร้อนราดหัวพร้อมโชว์สภาพร่างกายที่บอบช้ำจากการทำร้ายทำให้เป็นบาดแผลทางใจและเป็นเหตุผลที่ออกมาแฉว่าอีกฝ่ายทำเว็บพนันมาเก๊า888ล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ได้เปิดแชทข้อความการสนทนากันระหว่างดิวอริสรากับคนกลางที่มาพยายามไกล่เกลี่ยกับดิวอริสราหลังจากแฉเว็บพนันโดยผู้ประกาศข่าวคนดังหนุ่มกรรชัยเผยด้วยว่าคนกลางที่พยายามมาเจรจากับดิวคือลูกนายพลคนหนึ่งและถูกออกหมายจับในคดีนี้ด้วย
จากนั้นรายการยังเปิดแชทใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นเป็นข้อความการสนทนากันระหว่างดิวอริสรากับเบนเดมอนโดยเริ่มจากเบนแชทว่ากูไม่จำเป็นต้องดีกับคนไม่ดียิ่งเลิกกันแล้วไม่สนจ้าก่อนดิวจะบอกว่าเราคุยกันดีๆไม่ใช่เพื่ออะไรก่อนเบนตอบกลับว่ากูไม่มีอะไรต้องคุยดีกับมึงจากนั้นดิวตอบว่าเราเห็นตรงกันแล้วไงว่าเราควรเลิกเรามีอะไรให้เกลียดกันดิวไปทำไรเหรอก่อนเบนจะตอบว่าจะถือว่าคุยกับตัวปัญหาไม่ใช่มึงที่ปกติกูจะทำแบบนี้แหละจะได้จบไปสักทีดิวตอบว่าถ้าดิวทำดิวขอโทษแต่เราเลิกกันและคุยกันดีเบนตอบทันทีว่าคนอย่างมึงต้องเลี้ยงด้วยมือด้วยตีนทำดีด้วยความอวดเก่งกูไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องเกรงใจหรือไว้หน้าใครเพราะทำด้วยตัวเองและทำใหม่ได้อีกเสมอถ้าใจเย็นคงไม่มาถึงจุดนี้กูเลือกแล้วพรุ่งนี้รู้กันคนไหนก็ทำไม่ได้กูจะยิงมันด้วยตัวเองถ้ากลับมาเดินได้เมื่อไหร่พวกมึงเตรียมใจได้เลยถ้ายังไม่รู้ตัวก็เรื่องของมึงดิวตอบกลับว่าเฮียเบนใจเย็นนะเราเลิกกันเพราะดิวไม่ใช่สำหรับเฮียเบนไม่เกี่ยวว่าต้องใจร้อนอะไรอื่นๆดิวก็ยื้อมานานจนลืมมองว่าดิวคงไม่ใช่จริงๆก่อนเบนตอบว่ากูใจเย็นแล้วมันเป็นแบบนี้ไผ่ลิกเผยดิวอริสราถึงหน้าเบี้ยวหน้าไม่เหมือนเดิมลั่นท่าเล่นแรงมาก็ขอแรงกลับไผ่ลิกเผยดิวอริสราถึงหน้าเบี้ยวหน้าไม่เหมือนเดิมลั่นท่าเล่นแรงมาก็ขอแรงกลับไม่ควรมีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้พร้อมออกมาปกป้องน้องวันที่9กุมภาพันธ์66นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเปิดใจในรายการแฉช่อง GMM 25ดำเนินรายการโดยมุดดำคชาภาถึงประเด็นที่ออกมาปกป้องดาราสาวดิวอริสราออกมาแฉเว็บพนันมาเก๊า888และมีประเด็นเบนเดมอนทำร้ายร่างกายเมื่อครั้งยังคบหากันโดยนายไผ่ลิกเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ 2-3 ปีตอนที่ดิวคบกับเบนโดยตนกับดิวเหมือนเป็นพี่น้องกันเราก็อยู่กันและปรึกษากันมาตลอดถ้าดิวเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยกันดิวปรึกษาตลอดแต่ที่ออกมาแฉเพราะเป็นจังหวะที่ตำรวจกำลังปราบปรามที่ผ่านมาดิวเคยเผยข้อมูลเรื่องนี้มาแล้วทั้งเรื่องที่เที่ยวกลางดึกปิดดึกและปิดเช้าแต่พอพูดแล้วเรื่องก็หายไปกระทั่งมาถึงเรื่องนี้มาพอดีกันมากกว่าก่อนหน้านี้ดิวพยายามพูดมาตลอดดิวพยายามสื่อสารและเรื่องนี้เพิ่งเป็นกระแสขึ้นมาในไผ่ลิกเผยว่าที่ตนออกมาพูดเพราะวันสองวันก่อนมีกลุ่มชายชะกันไปหาดิวที่ร้านทำเล็บย่านทองหล่อกทม.และถามหาดิวทำให้ต้องออกมาพูดเพราะรู้สึกว่าคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้แม้ไม่ใช่ดิวแล้วต้องเจอกับอะไรอีกมากมายแบบนี้เราก็ควรปกป้องเขาถ้าคุณเล่นอะไรแรงแบบนี้เราก็จะเล่นอะไรแรงๆบ้างคนที่มาหาที่ร้านดิวตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่มีหลักฐานเป็นวงจรปิดคนที่ออกมาสู้ออกมาแฉเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าดิวกลับมาแล้วจะอยู่อย่างไรสังคมก็มองว่าทำไปเพราะจะเรียกเงินหรือเปล่าโดยคนจะเรียกเงินไม่มีใครทำแบบนี้หรอกเมื่อถามถึงสภาพดิวตอนโดนทำร้ายหนักสุดแค่ไหนในไผ่ลิกเผยว่าตอนนี้ดิวห่วงว่าวันหนึ่งหากลูกมาเห็นอะไรพวกนี้แล้วจะมองว่าไม่ดีโดยตอนนี้ตนเห็นหน้าดิวยังรู้สึกเลยว่าหน้าดิวไม่เหมือนเดิมโดยหน้าดิวเบี้ยวเลยเมื่อถามถึงหลักฐานแรงที่จะนำออกมาเปิดเผยนายไผ่ลิกเผยว่าตนอยู่แวดวงการเมืองและเป็นส.ส.เมื่อมีคนมาร้องเรียนก็ช่วยเหลืออยู่แล้วเราก็ต้องปกป้องแม้ไม่ใช่ดิวก็ต้องช่วยถ้าวันนี้ไม่ช่วยคนที่ออกมาทำเพื่อประเทศแล้วเราจะอยู่ยังไงแต่เรื่องนี้เป็นน้องเราจึงต้องเข้าไปช่วยและปกป้องเท่าที่ทำได้